เด็กกะเหรี่ยงไทยทำต่างชาติทึ่งกับลีลาการเล่นเซปักตะกร้อสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติจากช่องแอดมินเดย์ใน TikTok นะครับโดยรวบรวมคอมเมนต์จากคลิปที่ได้เห็นนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับที่รวมตัวกันเล่นกีฬาเซปักตะกร้อก็เรียกได้ว่าโชว์ฝีเท้าลีลาการขึ้นฟาดลูกตะกร้อกันสุดเหวี่ยงเลยนะครับซึ่งชาวต่างชาติก็ตื่นตาตื่นใจกับลีลาของพวกเขาเหล่านี้เป็นอย่างมากเลยนะครับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อมาก่อนเลยนะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ตื่นตาตื่นใจกันเอาล่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวดูแก๊งเด็กไทยนั่นสิและคอมเมนต์ต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าณตอนนี้กีฬาเซปักตะกร้อไทยอยู่อีกระดับแล้วและชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับมาคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่ากัปตันสุบาสะมีอยู่ในอนิเมะเท่านั้นแต่กลายเป็นว่ามีคนทำแบบนี้ได้พูดตามตรงฉันไม่เคยเห็นนักฟุตบอลทำได้แบบนี้เลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยซึ่งท่านต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ากีฬานี้มีต้นกำเนิดมาจากฟิลิปปินส์แต่ความคิดเห็นของชาวปีนอยจำนวนมากไม่รู้จักด้วยซ้ำมันน่าเศร้ามันเรียกว่าเซปักตะกร้อคอมเมนต์ต่อไปครับความจริงที่ว่าเขาสามารถลงยืนได้หลังจากการเตะนั้นช่างน่าประทับใจและคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมาคอมเมนต์ว่าน่าชื่นใจที่คนจำนวนมากชื่นชมเซปักตะกร้อและคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าความสามารถทางกายภาพนั้นน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวบราซิลนะครับฉันไม่สามารถหยุดดูลีลาการเล่นของพวกเขาได้เลยคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นคือกีฬาดั้งเดิมของเมียนมาซึ่งมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นี้ว่านี่คือกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปครับนักกีฬาเซปักตะกร้อท้องถิ่นของไทยเก่งมากต่อไปครับประเทศไทยราชาแห่งเซปักตะกร้อต่อไปครับการกระโดดม้วนตัวที่สมบูรณ์แบบต่อไปครับอ่าฮ่ามันน่าตลกที่ฉันดูสิ่งนี้5ครั้งไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งแปลมาจากภาษาจีนนะครับทุกครั้งฉันกลัวที่จะเห็นช่วงเวลาที่เท้าข้างหนึ่งแตะพื้นมันมีความรู้สึกว่ามันจะหักคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวถ้าฉันทำอย่างนั้นคงเสียชีวิตไปแล้วซึ่งท่านต่อไปครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าส่วนเวียดนามในกีฬานี้พวกเราจะมาในฤดูนี้แหละต่อไปครับกับตันสุบาสะในชีวิตจริงคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยดีที่สุดเสมอฉันหวังว่าสักวันฉันจะได้อยู่ในประเทศไทยก็หลังจากที่คนนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไปแบบนี้นะครับมีคนไทยมาตอบกลับว่าอาจจะในอีก10ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ค่อยดีนักที่จะใช้ชีวิตในไทยในฐานะคนไทยเพราะฉันอยากย้ายออกไปคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฉันชอบดูเกมกีฬานี้มากและคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาคอมเมนต์ว่าฉันสงสัยว่าเอาตัวลงอย่างไรหลังจากกระโดดม้วนตัวฟาดนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำบนพื้นคอนกรีตต่อไปครับประเทศของคุณเท่านั้นที่ทำมันได้และคอมเมนต์ต่อไปครับมาคอมเมนต์ว่าเด็กไทยใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างร่างกายของพวกเขาซึ่งท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าการกระทำเหมือนในวิดีโอนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ต่อไปครับสุขภาพข้อกระดูกในอนาคตของพวกเขาฉันไม่อยากจะคิดเลย
และคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวบราซิลนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันช่างสง่างามและสมูทมากต่อไปครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักตะกร้อเล่นฟุตบอลคอมเมนต์ต่อไปครับมันเยี่ยมมากที่คนเหล่านี้เซฟตี้ตัวเองได้ดีเช่นนี้ต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญคอมเมนต์ต่อไปครับการเคลื่อนไหวของพวกเขาทำให้ฉันอ้าปากค้างคอมเมนต์ต่อไปครับเซฟปากตะกร้อมันฝึกยากนะความจริงคือต้องอดทนเป็นพิเศษเลยนะต่อไปเลยครับนี่คือการผสมผสานระหว่างฟุตบอลกับวอลเลย์บอลใช่ไหมซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบกลับใต้เมนูว่าเรียกว่าเซปักตะกร้อกีฬาประจำชาติของฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อไปครับนี่ดูเหมือนฉากจากซีรีส์อนิเมะเลยบอกฉันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงคอมเมนต์ต่อไปครับหยุดกลางอากาศเป็นเวลากี่วินาทีกันต่อไปครับทำแบบนี้ได้ต้องเล่นแบบชำนาญแล้วเท่านั้นซึ่งท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวฉันรักเซปักตะกร้อพวกคุณเยี่ยมมากและในคอมเมนต์ต่อไปครับก็ได้มาคอมเมนต์อีกว่านั่นเป็นเรื่องปกติสำหรับเซปักตะกร้อบอกสำหรับคนที่ไม่ทราบคอมเมนต์ต่อไปครับชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนไม่รู้ว่านี่คือเกมกีฬาแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อไปครับก็มาแซวนะครับว่าพวกเขาจบการศึกษาจากสถาบันนินจาโคโนฮะหรือเปล่าต่อไปครับคุณสามารถเป็นแบบนั้นได้แต่สิ่งสำคัญคือความมั่นใจท่านต่อไปครับสุดยอดเลยดูซ้ำไปซ้ำมาสุดยอดจริงๆลืมไม่ลงจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อไปครับฉันกลัวคนเล่นเซปักตะกร้อในตอนที่พวกเขากำลังเตะลูกตะกร้อตามปกติทันใดนั้นพวกเขาก็มีสัญชาตญาณสุดขีดขึ้นมาและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเซปักตะกร้อดูเหมือนจะเป็นกีฬาที่ยากที่สุดในบรรดากีฬาทุกชนิดครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติในคลิปนี้นะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ